เคครับอันนี้เป็นการทดสอบนะครับสำหรับการเตรียมการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟีฟ่า11บางกอกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกประจำปี2553นะครับผมชี้แจงอย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยผมจัดทำโถสำหรับจับฉลากไว้2โถนะครับคือโถที่มีสีเหลืองนี่กับโถที่มีสีเขียวนี่นะครับ2โถนี้โถสีเหลืองเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่ทั้งหมด31รายชื่อนะครับซึ่งสมัครเข้ามาในการแข่งขันครั้งนี้ส่วนโถสีเขียวนี่จะมีอยู่ทั้งหมด32หมายเลขนะครับก็คือตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข32ซึ่งหลังจากที่ผมจับผมก็จะจับรายชื่อขึ้นมา1รายชื่อนะครับแล้วก็เปิดให้ท่านดูแล้วผมก็จะจับหมายเลขขึ้นมา1หมายเลขหลังจากนั้นผมก็จะบันทึกเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับเช่นผมจับขึ้นมาหมายเลขผมจับชื่อขึ้นมาเป็นชื่อใครก็แล้วแต่แล้วจับหมายเลขขึ้นมาถ้าเป็นหมายเลข1ผมก็จะบันทึกชื่อลงไปตรงนี้นะครับก็คือมีทั้ง PSN ID แล้วก็ชื่อนะครับเบอร์โทรศัพท์แล้วท่านก็จะได้ใช้ทีมนี้ในการแข่งขันนะครับหลังจากนั้นก็จะมาใส่ไว้ในกรุ๊ปในชีตตัวนี้นะครับหมายเลข1คือใครนะครับชื่ออะไรมันก็จะเป็นสูตรที่เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็จะแข่งขันกับหมายเลข2ซึ่งจะเป็นใครเป็นทีมอะไรเมื่อแข่งเสร็จใส่สกอร์เข้าไปในนี้ผมยกตัวอย่างนะครับผมใส่สกอร์เข้าไปเห็นว่าหมายเลข1ชนะ 1-0สกอร์มันก็จะมาโผล่ในสแตนดิ้งนะครับในส่วนของเทเบิลตัวนี้ให้เลยนะครับสูตรนี้ก็เตรียมไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นก็เตรียมความพร้อมนะครับการจับฉลากก็คงจะมีขึ้นใกล้ๆนี้อันนี้เป็นการเทสดูว่าจะสามารถถ่ายทอดลงไปใน YouTube ได้หรือไม่นะครับก็ใกล้ๆแล้วเมื่อถึงเวลาก็จะถ่ายทอดลง YouTube ให้กับทุกท่านได้ดูอีกทีหนึ่งสวัสดีครับ